ต่อแล้วเนี่ยตอนนี้มีการกำชับหรือสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีหรอกครับคือท่านก็เป็นผู้บัญชาที่เราปฏิบัติตามแนวทางตามนโยบายของท่านมาอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปครับแล้วอย่างปีงบปกแก่นี้ปีนี้เรามีบรรจุหรือยื่นลดเข้าไปครับก็บรรจุไปเรียบร้อยนะครับทางครม.นะครับครม.ก็คงเป็นเรื่องของขั้นตอนต่อไปของคณะกรรมการรอบนี้สามลำหรือ4ลำตั้งไว้4ลำครับแต่ยังแบบนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าคณะกรรมการกำลังใช้คณะกรรมการทำงานก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับคาดว่าจะเคาะแบบได้สักประมาณเราอยากจะให้ประมาณกลางเดือนมิถุนายนครับกลางเดือนมิถุนายนครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้เราจะทำเวิร์กช็อปของทั้ง2แบบในครั้งสุดท้ายครับแสดงว่าต้องได้ก่อนไปแจงงบต่อสภาใช่ไหมหรือไม่เป็นไรครับผมว่าการแจงงบเนี่ยเป็นเรื่องของการแจงงบประมาณแต่ว่าเรื่องของการได้แบบเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องรอบคอบแล้วก็ต้องเราระมัดระวังที่สุดเพราะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะต้องใช้งบประมาณเยอะๆในการจัดงานนะครับทำในของที่ดีที่สุดสี่ล้านยอดกรอบ1,900,000อย่างที่บอกใช่ครับงบ6,300,0004 ปีครับ4 ปีแล้วมีความสนใจไหมคะว่าอาจจะแทนเพราะว่าอยากเรียนจากการเรียนคือผมว่าเป็นด้วยเหตุผลนะความจำเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเราก็มีเหตุผลแล้วก็มีความจำเป็นซึ่งได้ชี้แจงไปตั้ง 2-3 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการขยับมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุผลที่จำเป็นมากกว่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับแต่ในส่วนของความมั่นคงเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการที่จะต้องปกป้องงบประมาณในการที่มาดูแลมาทำหน้าที่ตามบทบาทตามความรับผิดชอบของกองทัพอากาศนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าพอปี2572เป็นต้นไปเนี่ยเราจะทยอยปลดประจำการเครื่องบินเยอะมากจาก6ฝูงบินนะครับอาจจะเหลือแค่3ฝูงบินนะครับจะเหลือ3ฝูงบินแล้วก็จะเหลือฝูงบินรบหลักเนี่ยครับจริงๆแล้วอาจจะแค่2ฝูงบินเท่านั้นก็คือที่กองบิน7กับกองบิน4นะครับเพราะกองบิน1เนี่ยจะต้องทยอยปลด2572เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไทม์ไลน์ตอนนี้ที่เราทำ2518เนี่ยก็อาจจะช้าไปแล้วด้วยช้าไปแล้วด้วยเพราะมา4ลำนะฮะ4ลำแล้วก็บวก4บวก4บวก4เป็น12ลำมันกว่าจะเรียบร้อยเข้ามาประจำการเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นหลังจาก2572ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทยอยเอาบอเข้าประจำการให้มีความพร้อมที่กองบิน1อย่าง4ลำแรกนี่ถ้าสมมุติว่าผ่านงบอะไรเรียบร้อยแล้วมันจะสามารถเข้าประจำการปี772ค่ะหรือว่าคือปี72เนี่ยเรายังรับประกันไม่ได้นะครับก็จะต้องมีการฝึกมีการรับเครื่องบินมามีการฝึกแล้วก็ฝึกนักบินแล้วก็ในส่วนของการฝึกพร้อมรบนะครับให้นักบินพร้อมปฏิบัติภารกิจผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราได้เครื่องบินมาถ้า268นะครับถ้าปี72เข้ามาภายในปี72ปลายปีนะเราอาจจะทำให้มีความพร้อมอย่างน้อยที่สุดระดับนึงครับผมว่าท่านเชื่อมั่นด้วยเหตุผลครับที่กองทัพอากาศได้นำเสนอไปตั้งแต่แรกนะครับว่าทุกอย่างท่านมีแนวทางที่จะตอบได้ว่าเราทุกคนเนี่ยมีความต้องมีความมั่นใจในหลงความมั่นคงนะครับในการที่จะให้กองทัพได้ดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราที่สุดท่านมีความเข้าใจท่านคงต้องสนับสนุนของพอ.นี่นอกจากเครื่องบินขับไล่แล้วยังมีโครงการอื่นอยู่ไหมคะในงบปี68คือก็มีอีก 3-4 โครงการแต่ว่าเราจะดูว่าโครงการที่เราเสนอไปจะไม่เกินกรอบงบประมาณนะครับที่เราจะได้รับกองทัพอากาศได้รับนะครับไม่เกินกรอบปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราคำนึงว่าถ้าเราเสนอไปมากเนี่ยจะไปตองโด่งและเป็นกินกรอบงบประมาณของส่วนอื่นนะครับเราก็จะที่อยู่ในกรอบของเราก็มีการพูดกับทางสำนักงบประมาณอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะมีเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เรามองว่าเป็นช่วยเหลือผู้ไทยที่เรายังมีไม่ครบขาดอยู่นะครับอันนี้มีความจำเป็นครับ